สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอดีตคนเสรีรวมไทยเผยตามง้อและเสนอเก้าอี้รองนายกแลกกับเสรีพิสุทธิ์ไม่เปิดหลักฐานเด็ดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเคยเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยอาจารย์สมชัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าข่าวเรื่องการตามง้อพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์ให้กลับมาร่วมรัฐบาลด้วยการแลกกับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดข่าวนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยแปลว่าต้องมีข้อมูลหลักฐานบางอย่างอยู่ในมือของท่านเสรีพิสุทธิ์และจะต้องเป็นข้อมูลที่มีผลต่อความเป็นความตายของรัฐบาลด้วยนะครับคนที่เป็นนายตำรวจใหญ่มาก่อนเวลาทำอะไรย่อมจะเก็บหลักฐานขนาดเรื่องในสมัยก่อนของคนที่เคยต้องโทษจำคุกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยหลักฐานทางราชการหาไม่ได้หรอกครับแต่ก็ยังไปหาหลักฐานพบจนส.ส.คนดังเนี่ยต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งและห้ามยุ่งการเมืองตลอดชีวิตช่วงที่เข้าพบคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจให้ไปพบคนเดียวก็ยังจะอุตส่าห์กระเตงไป2คนเหมือนกับคิดอะไรรอบคอบแล้วนะครับว่าถ้าหากต้องการพยานเนี่ยก็จะได้มีคนยืนยันโบราณเขาบอกว่าอย่างนี้ครับศัตรูที่กลายเป็นมิตรไม่น่ากลัวเท่ากับมิตรที่กลายเป็นศัตรูนะครับนี่ยังไม่ทันได้ตั้งคณะรัฐมนตรีเลยหลายมิตรก็ถูกผลักใสให้ไปเป็นฝ่ายตรงข้ามซะแล้วรอดูไส้ในกันดีกว่าครับว่าจะมีกันสักกี่คนนะครับ